นี่แหละญี่ปุ่นขึ้นแท็กซี่ที่ญี่ปุ่นไม่ต้องเปิดปิดประตูเองถ้าเกิดเข้าร้านสะดวกซื้อให้ต่อแถวจุดเดียวซีอิ๊วที่ญี่ปุ่นไม่เค็มคนญี่ปุ่นชอบไปต่อนี่ผมลืมกล้องไว้ร้านคาเฟ่เห็นไหมครับอยู่ญี่ปุ่นไม่ต้องกลัวของหายนะครับสบายมากครับอันนี้ก็ต้องเขาใช้มาสเตอร์เกรงใจเขาเถอะรู้ไว้ก่อนไปญี่ปุ่นใครจะมาญี่ปุ่นนะครับพกเงินสดมาให้พอนะครับนี่พกมาเยอะๆเพราะว่าคนที่ญี่ปุ่นนะครับเขาใช้เงินสดอยู่เยอะมากนะผมไปสถานที่ท่องเที่ยวหลายร้านคาเฟ่หลายที่แม้กระทั่งวัดที่ญี่ปุ่นเองนะครับบางที่เขาไม่รับบัตรเครดิตเขาไปถามว่าเวลาเขาบอกว่าเขาไม่รับการ์ดต้องมีเงินสดเท่านั้นค่าเข้าคนละ400เยนเข้า2คนก็800นี่คือตอนนี้นั่งนับเหรียญแล้วนะ5เยนโอ้โหแม่งเหรียญละเหรียญ5เยน10เยน1เยนทั้งตัวทั้งตัวเนี่ยมีมูลค่าอยู่แค่เนี้ยดังนั้นการพกเงินสดเนี่ยสำคัญมากแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีเงินสดนะครับผมแนะนำ ATM ที่ญี่ปุ่นสามารถกดเงินได้ด้วยบัตร ATM ไทยนี่แหละอ่ะอันนี้คือบัตร ATM ของที่ไทยนะครับสามารถกด ATM ที่ญี่ปุ่นได้ตู้ ATM ข้างหลังผมนี่เดี๋ยวกดให้ดูสมมุติว่ากดเสร็จแล้วแล้วกันจริงๆมันกดได้จริงนะเพราะว่าผมเคยกดมาประมาณ2ครั้งแล้วเสียค่าธรรมเนียมประมาณ100บาทไม่ได้แพงมากดังนั้นถ้าจะมาญี่ปุ่นนะพกเงินเยนมาเยอะๆพกมาให้พอเหลือดีกว่าขาดอย่าลืมพกบัตร ATM ไทยมาด้วยก็ดีนะครับเพราะว่ากด ATM ที่ญี่ปุ่นได้นะฮะ Let's goข้อถัดไปนะครับคนญี่ปุ่นชอบไปต่อเวลาคนญี่ปุ่นเขากินเลี้ยงกันเนี่ยเขาไม่ได้จบแค่ร้านเดียวนะครับอย่างร้านแรกเนี่ยเขาเรียกว่าอิจิอิกายร้านที่2เขาเรียกว่านิจิกายร้านที่3เขาเรียกว่าซานจิกายร้านที่4เขาเรียกว่ายอนจิกายบางคนไปร้านที่5บ้าไปแล้วเขาเรียกว่าโกจิกายงงไหมคนไทยเราผมว่า2ร้านอ่ะอย่างมากแม็กแม็กซ์แต่ที่ญี่ปุ่นนะครับอิจิอิกายนิจิกายซานจิกายยอนจิกายโกจิกายร้าน1ร้าน2ร้าน3ร้าน4ร้าน5สมมุตินะครับร้าน1ไปกินเหล้าร้านที่2ไปอิซากายะมั้ยร้านที่3ไปคาราโอเกะหรือเปล่าร้านที่4ไปยากินิคุร้านที่5โอ้คือมันไปต่อได้ตลอดอ่ะคือมันเป็นวัฒนธรรมที่ปกติมากของคนญี่ปุ่นนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครมีเพื่อนคนญี่ปุ่นนะครับทำใจได้เลยก็จะจบกับคนญี่ปุ่นได้นะผมว่านะไม่ใช่1ร้านแน่ๆนะครับดังนั้นทิปส์นะครับใครมีเพื่อนเป็นคนญี่ปุ่นเวลาจะไปแฮงเอาท์กินเหล้ากันนะครับร้านแรกอย่ากินอิ่มครับเพราะคนญี่ปุ่นครับเขาไปต่อเนี่ยลองดูรอบๆข้างบรรยากาศผมนะครับร้านไปต่อเต็มครับยากินิคุอิซากายะร้านเหล้าผับคาราโอเกะร้านแบบจะว่าไปแล้วเป็นคนญี่ปุ่นผมก็เข้าใจแล้วว่าคือร้านเขามันดูน่านั่งอ่ะมันน่าไปต่อจริงๆนะไปละเดี๋ยวผมไปต่อโอ้เฮียคือใส่โอ้เฮียแบบว่าน้ำเย็น cold water เวลาสั่งน้ำเย็นทำไมโอ้เฮียคือสิข้อต่อไปขึ้นแท็กซี่ที่ญี่ปุ่นไม่ต้องเปิดปิดประตูเองเผื่อหลายคนไม่ทราบนะครับอย่างที่ไทยเราอะเวลาเราขึ้นแท็กซี่เราจะเป็นคนเปิดประตูเองเข้าไปเองปิดประตูเองถูกป่ะแต่ที่ญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นเราไม่ต้องทำเลยครับประตูเปิดเองอัตโนมัติแล้วเราเข้าไปแล้วประตูปิดอัตโนมัติไม่เชื่อใช่ไหมครับผมก็ไม่เชื่อครับไปครับอากินะมาเร็วมาช่วยพี่หน่อย ได้ไหมได้ไหมไม่ต้องเปิดปิดประตูเองไม่แต่ที่จริงมันมีคนปิดจริง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 ก็ต้องบอกว่าปกติรถประตูมันจะปิดเองนะเขาไม่มีคนมาปิดให้แบบนี้นะแต่อย่างไรก็ดีนะเราก็ไม่ต้องเปิดปิดประตูเองอยู่ดีถูกไหมรู้ไหมนะครับว่าการบริการที่นี่เป็นเลิศโอ้ยจะให้ดูว่าไม่ต้องปิดเองผมยังไม่ปิดประตูนะเฮ้ยประตูปิดเองว่ะเฮ้ยอัตโนมัติเฮ้ยเราดูกี่นะไม่จะต้องเราต้องปิดเองตัดช็อตนี้ทิ้งเลยตัดช็อตนี้ทิ้งสรุปแล้วนั่งข้างหลังไม่ต้องปิดประตูเองนะครับแต่ถ้าเกิดใครนั่งข้างหน้าต้องปิดประตูเองนะสิ่งที่ควรรู้ถัดไปคนญี่ปุ่นชอบพูดทับศัพท์สมมติคำว่าร้อนอย่างเงี้ยภาษาอังกฤษคืออะไรฮอตถูกไหมคนญี่ปุ่นไม่ได้พูดฮอตนะครับเขาพูดฮอตโตเหมือนคำว่า perfect เนี่ยเขาไม่ได้พูดเลย perfect โตถ้ามีทีนะลืมใส่โตให้ด้วยแต่อย่างไรก็ดีคำว่า toilet อ่านว่าอะไร toilet โตใช่ไหมไม่ใช่นะครับคนญี่ปุ่นอ่านว่า toilet ซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำไมไม่ใส่โตนะผมก็งงเหมือนกันบางทีแกมามันก็จะเป็นความแบบ broken หน่อยและที่สำคัญนะครับนี่เลยผมรู้สึกว่ามีประโยชน์มากในการทับศัพท์
ผมใช้มาหลายทีแล้วบัตรเครดิตเวลาผมไม่มีเงินสดผมชอบถามเขาว่าค่าโดกค่าโดกแปลว่าที่นี่รับจ่ายการไหมนอกจากคำทับศัพท์สิ่งที่ควรรู้คือภาษามือเว้ยถ้าเราเข้าร้านอาหารจะสั่งอาหารนะขอเมนูนะซูมิมาเซงนี่เขาวาดรูปอย่างนี้คือเมนูตอนได้ยินครั้งแรกตกใจนะต้องวาดรูปขนาดนี้เหรอเพื่อให้เป็นเมนูแต่เขาทำจริงนะใช่อาริโตโรไซมัสน่ากินโอ้น่ากินนี่เราวันนี้ก็มากินข้าวอยู่ร้านแบบญี่ปุ่นอยู่แถวเกียวโตนะครับเข้ามาในร้านเขาบอกว่าอ่านเมนูได้เลยครับแล้วตัดภาพไปที่เมนูนะครับทุกคนดูอ่านไม่ออกครับเปิด Google โหลดเดี๋ยวขอกินก่อนนะครับเดี๋ยวเก็บตังค์แล้วมีท่ายนะตอนเก็บตังค์เดี๋ยวมาว่ากันป่ะซิมาเซนคิดตังค์ท่านี้คือคิดตังค์ตกลงว่าภาษามือที่สำคัญนะผมรู้สึกว่าจำเป็นนะนอกจากท่าแบบที่บอกไปแล้วผมว่าคือท่านี้คือท่าคิดเงินคือบ้านเราอะเวลาคิดเงินก็จะแบบน้อง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 วนอย่างนี้ใช่ไหมหมุนวนหมุนวนแต่ที่เนี้ยต้องอย่างนี้นะมันอย่างนี้ยกมือขึ้นตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเหมือนกากบาทนี่แปลว่าคิดเงินตอนผมได้ยินครั้งแรกแบบจริงเหรอวะใช้ได้หรอวะแต่ใช้ได้อยู่มาหลายวันใช้ได้ครับเข้าใจครับเข้าใจแบบนี้กันจริงๆครับโอเคความญี่ปุ่นที่ผมสัมผัสได้นะครับคือความใส่ใจคนญี่ปุ่นเนี่ยแบบใส่ใจบริการทุกระดับประทับใจจริงๆเนี่ยเอาจริงนะผมอยู่บนรูฟท็อปที่ห้างแถวโอซาก้าสเตชันเมื่อกี้น้ำเต็มพื้นที่นั่งเลยเนี่ยน้ำพอผมจะนั่งนะคุณป้าญี่ปุ่นเดินมาแบบโอ้โหนั่งปัดน้ำเขามีที่รีดน้ำไล่กรีดน้ำปึ๊ดพอกรีดน้ำเสร็จปุ๊บผมกล่าวว่าผมจะนั่งเลยคุณป้าเดินมาไปเอาผ้าแห้งมาเช็ดน้ำปึ๊ดเรียกได้ว่าแบบแห้งนั่งได้เลยคือแบบเราไม่เคยเห็นภาพแบบนี้ที่ไทยเลยนะเอาจริงมันเป็นความใส่ใจแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมากที่ญี่ปุ่นเท่านั้นคือแบบมันเป็นความรู้สึกที่เราสัมผัสได้เลยเมื่อเรามาญี่ปุ่นเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยนะเห็นภาพไหมคุณป้าข้างหลังผมเนี่ยความแบบสะอาดนี่ต้องยกให้ญี่ปุ่นความดีเทลนี่ต้องยกให้ญี่ปุ่นจริงคือไม่รู้จะอธิบายเป็นคำพูดว่าอย่างไรอ่ะหลายๆคนต้องมาเจอเองอ่ะผมไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมหลายคนมาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วแบบชอบประทับใจเพราะว่าผมก็ประทับใจเหมือนกันนะเอาอย่างเงี้ยนั่งบิดน้ำอยู่คุณป้านั่งบิดน้ำอยู่ข้อนี้คือโคตรญี่ปุ่นเฮ้ยหาของไม่เจอความญี่ปุ่นนะผมว่าของไม่หายนี่ผมลืมกล้องไว้ร้านคาเฟ่ข้างหน้าแต่ผมดูชิลมากผมรู้สึกว่าผมกลับไปผมเจอกล้องผมชัวเดี๋ยวพาทุกคนไปดูจะเจอจริงไหมอันนี้ไม่ได้บล็อกช็อตลืมจริงอันนี้ไม่ได้บล็อกช็อตลืมจริงลืมกล้องแอคชั่นแคมเอามาให้แล้วありがとうございますすいませんありがとうございますบอกแล้วไม่ได้บอกช็อตนี่ไงความญี่ปุ่นเนี่ยลืมของแล้วไม่เคยหายนี่ยังไม่ทันเดินกลับไปที่ร้านเลยนะวิ่งเอาไว้แล้วอะไม่ได้เดินอะวิ่งเอาไว้นี่เราเดินออกมาประมาณ10นาทีเลยนะเขาทำได้ด้วยเขาตามหาใครวะแม่งลืมกล้องทุเรศมากเห็นไหมครับอยู่ญี่ปุ่นไม่ต้องลืมไม่ต้องกลัวของหายนะครับสบายมากครับอาริโกโตโกไซมัสนะเกรงใจเขาเถอะข้อนี้คือรีโมทแอร์ที่ญี่ปุ่นนะแม่งใจร้ายมากทุกคนครับอันนี้ไม่ใช่รีโมทแอร์ที่ญี่ปุ่นนะครับอันนี้คือรีโมทแอร์ที่ไทยสังเกตเห็นไหมมีปุ่มมีภาษาอังกฤษบอกกำกับชัดเจนแต่ตัดกลับไปที่ญี่ปุ่นนะรีโมทแอร์แม่งแย่มากเพราะว่าแม่งไม่มีภาษาอังกฤษเลยถ้าคุณอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกนะตายผมอยู่โรงแรมที่ญี่ปุ่นนะชิบหายนั่งกดรีโมทแอร์อยู่เฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันหมายความว่าไงวะคืออ่านไม่ออกไงถ้าเกิดว่าใครนะครับไปญี่ปุ่นแล้วอ่านรีโมทแอร์ไม่ออกนะครับอย่ามั่วถ้าเกิดว่ามั่วแล้วนอนเนี่ยไม่ตื่นมาคอแห้งก็ตื่นมาเหงื่อตกสิ่งที่ต้องทำคือผมมีทริคถ้าตัวภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้นเลข8นำหน้าอันนี้คือฮีเตอร์พูดง่ายๆคือเปิดแล้วร้อนแต่ถ้าเจออักษรแบบนี้จึ๊กๆๆอย่างนี้บนล่างนะครับคือแปลว่าเปิดแล้วเย็นเป็นโหมดแอร์คอนนะครับเปิดให้ถูกนะครับไม่งั้นชีวิตคุณจะลำบากมากเฮ้ยแต่ถ้าใครไม่รู้จริงๆนะครับจำไม่ได้
ใช้ Google Translate ดูให้ชัดนะครับว่ารีโมทแอร์ที่เราเปิดเนี่ยมันร้อนมันเย็นหรือมันเป็นโหมดลดความชื้นผมขอเลยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะนอนสบายๆนะครับจงดูความหมายของมันด้วยก่อนจะนอนข้อถัดไปนะครับถ้าเกิดเข้าร้านสะดวกซื้อให้ต่อแถวจุดเดียวคือที่ไทยครับเวลาจะจ่ายเงินที่ร้านสะดวกซื้อใช่ไหมเราจะต่อแถวแบบเคาน์เตอร์ใครเคาน์เตอร์มันเคาน์เตอร์นี้เราได้ไปก่อนก็ไปก่อนแต่ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่แบบนั้นนะครับให้ต่อแถวจุดเดียวแล้วค่อยกระจายไปทีละแถวไปทีละเคาน์เตอร์นะครับอย่าเดินมั่วเข้าไปนะผมเคยลัดเข้าไปโดนพนักงานบอกว่าไปต่อแถวก่อนเราต้องต่อแถวให้ถูกนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับที่ญี่ปุ่นเขาทำที่พื้นไว้ให้เรียบร้อยแล้วว่าจะจ่ายเงินแคชเชียร์นะเขาจะไล่จากพื้นไปเลยว่าเป็นสติ๊กเกอร์ตึ๊ก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 แล้วก็จะมีจุดที่แบบ waiting point พอ waiting point เสร็จปุ๊บก็จะกระจายไปที่แถวเคาน์เตอร์1เคาน์เตอร์2เคาน์เตอร์3ซึ่งง่ายมากขอแค่มาต่อแถวในจุดที่เขาให้ต่อให้รอนะครับจะไม่เหมือนที่ไทยที่บอกว่าโอเคฉันเดินโอเคจ่ายเงินเคาน์เตอร์นี้ฉันอยากจะต่อแถวที่2ท่านอยากจะต่อแถวที่3จะไม่เป็นแบบนั้นครับที่ญี่ปุ่นต่อแถวจุดเดียวครับผมเร็วไหมชินคันเซ็นโอ้สูงสุด320กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสาไฟฟ้ายังมองไม่ค่อยจะทันเลยฟุบ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 ดูดิแต่ละคันมันอาจจะวิ่งเร็วไม่เท่ากันนะแต่ว่าอันนี้เขาเขียนเลยว่าวิ่งเร็วสูงสุดถึง320กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่มันโหนี่มันซูเปอร์คาร์แล้วนะสะใจดีอ่ะอยากเป็นคนขับชินคันเซ็นอ๋อหรอ อ๋อ รู้ว่าครับโอ้ไปแล้วชินคันเซ็นรถเร็วมากประสบการณ์การขึ้นครั้งแรกของผมนะครับรถสึกว่ารถเร็วมากสะดวกสบายมากสะอาดมากแล้วเสียงก็ไม่ได้ดังมากขนาดนั้นนะเอาเป็นว่านั่งในรถไฟเนี่ยแบบเร็วขนาดว่าหูแบบมีการปรับความดันแหละปกติเวลาขึ้นเครื่องบินเนี่ยอะไรหรอจะโชว์อะไรOne eternity later เป็นไงชีขึ้นชิงคันเซ็นครั้งแรกเร็วมากหูอื้อเลยหูปุ๊บใช่ป่ะหูอื้อแบบว่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่มันเป็นสัญญาณที่บอกให้รู้ว่าแบบแม่งเราขึ้นอยู่ในจุดที่แบบมันเร็วมากนะรู้ไว้ก่อนไปญี่ปุ่นซีอิ๊วที่ญี่ปุ่นไม่เค็มงงไหมซีอิ๊วหรือซอยซอสที่ญี่ปุ่นเนี่ยรสชาติมันไม่เค็มเท่าที่ไทยถ้าเกิดว่าเวลาเราอยู่ไทยนะเราใส่พวกซอยซอสอย่างนี้ใช่ไหมโอ้โอ้ระวังนะระวังนะมันเค็มมากเลยแต่ที่ญี่ปุ่นนะครับรสชาติซีอิ๊วที่ญี่ปุ่นหรือซอยซอสเนี่ยมันไม่ได้เค็มขนาดนั้นหลังจากการกินมาหลายร้านนะครับรสชาติมันจะหอมเบาๆหอมแบบหอมหอมหวานนิดๆแต่ความเค็มนั้นสู้ที่ไทยไม่ได้เลยถ้าเป็นที่ไทยนะเค็มแบบรอล้างไตรอได้เลยอ่ะแต่ที่ญี่ปุ่นนะผมว่าไม่ขนาดนั้นกลิ่นมันจะแบบอ่อนๆหอมหอมหวานเบาๆผมชอบที่นี่มากกว่านะที่ไทยเวลาเรากินซาชิมิแล้วเราจิ้มซีอิ๊วเยอะๆโอ้โหเค็มปี๋เลยนะรสชาติปลาแบบซาชิมิหายไปหมดเลยแต่ที่ญี่ปุ่นนะเวลาเรากินซาชิมินะผมเห็นเขากินแบบว่าเขาใส่ซีอิ๊วน้อยๆจิ้มเบาๆแล้วรสชาติเขาก็ไม่ได้เค็มมากขนาดนั้นด้วยนี่สิรสชาติที่แท้ทรูออเทนติกญี่ปุ่นฟู้ดนะมาเที่ยวญี่ปุ่นเดินเยอะครับใช่แล้วครับปกติผมไปเที่ยวมานะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศอย่างออสเตรเลียหรืออังกฤษนะครับเราเดินเยอะเหมือนกันแต่อย่างญี่ปุ่นเนี่ยผมให้เรื่องเดินเยอะเนี่ยอันดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยแบบมีความซอกแซกของผังเมืองเยอะมากดังนั้นเตรียมตัวเตรียมใจนะครับถ้าเกิดใครจะมาเที่ยวญี่ปุ่นเดินเยอะอย่างรอบนี้ผมมาประมาณ9วันนะครับรู้ไหมว่าเดินไปวันละกี่ก้าว 16,900 ตีเป็นกิโลนะครับประมาณ11กิโลวันละ11กิโลนะครับแค่นี่แค่เดินนะเนี่ยนี่ไม่ได้วิ่งอะไรเลยเหมือนเรามินิมาราธอนทุกวัน9วันโคตรโหดกลับบ้านไปเนี่ยโอ้โหขานี่แบบเปรี้ยเลยสุดๆแต่ถ้าเราเดินแล้วเราเห็นซากุระแบบนี้ผมว่าก็แฮปปี้นะดูดิดูซากุระสวยอ่ะผมเดินได้วันละ20โลเลยแบบเนี้ยถ้ามาญี่ปุ่นแล้วเห็นส้วมปิดอยู่นะครับฝาส้วมปิดอยู่อย่างนี้ไม่ได้แปลว่าส้วมเล็กส้วมพังหรือขี้เต็มส้วมนะครับอันนี้จริงๆนะครับตอนแรกผมมาผมก็ช็อกว่าเฮ้ยฝาส้วมปิดแบบงับอย่างเงี้ยที่ไทยเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเรื่องปกติแปลว่าส้วมนั้นท
ถูกทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วไม่มีขี้ระเบิดอยู่ข้างในนะครับอยู่ท้ายนะเห็นส้วมปิดอยู่เปิดแล้วคือต้องกั้นหายใจอะอยู่ท้ายแบบเละมากแกเละมากมือข้างนอกข้างในอะแต่ถ้าที่ญี่ปุ่นนะครับไม่ต้องลุ้นไม่ต้องกั้นหายใจเปิดสบายๆเพราะว่าส้วมนั้นถูกทำความสะอาดไว้เรียบร้อยแล้วทุกคนครับดังนั้นเจอส้วมที่ญี่ปุ่นไม่ต้องช็อกนะครับไม่ต้องกั้นหายใจเปิดแล้วสะอาดแน่นอนอันนี้ส้มไหนอ่ะนี่นะครับทุกคนเห็นดอกไม้ข้างๆผมไหมครับผมเพิ่งรู้นะครับว่าการที่มีดอกไม้วางหน้าร้านที่ญี่ปุ่นแบบนี้คืออะไรรู้ป่ะ3 2 1นึกออกป่ะคืออะไรผมจะบอกให้มีคนบอกผมนะครับเขาบอกว่าถ้ามีดอกไม้วางหน้าบ้านแบบนี้หลายๆอันนะครับแต่ว่าร้านนี้เพิ่งเปิดใหม่พูดง่ายๆคือเขาเพิ่งฉลองเปิดสาเปิดร้านใหม่แล้วมีเพื่อนๆมาแสดงความยินดีเขาก็เลยเอาดอกไม้มาวางให้แบบนี้เออแล้วเขาบอกว่าต้องเป็นดอกแบบนี้ด้วยนะมันคือดอกอะไรอ่ะซึ่งผมอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกนะครับแต่ผมจะดับเบิลเช็คข้อมูลว่าข้อมูลนี้ถูกต้องจริงไหมเนี่ยเราลองถ่ายฟอนต์ตรงนี้ดูแล้วเลือก translate นี่ใช่ด้วยเขาเขียนว่ายินดีด้วยนะสำหรับร้านที่เปิดใหม่จากบริษัทยูไซคอมพานีลิมิเต็ดเฮ้ยหลายคนรู้ป่ะผมเพิ่งรู้จริงนะ Amazing มากข้อมูลนี้ถูกต้องนะครับถ้าเราไปญี่ปุ่นแล้วเราเห็นร้านนั้นมีดอกไม้วางหน้าบ้านดอกแบบเนี้ยวางตั้งๆๆแปลว่าร้านนั้นเพิ่งเปิดใหม่Amazing